ุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรพร้อมสมเด็จย่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ประคองสมเด็จย่าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยความรักความกตัญญูสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นเอาละครับมาถึงสเตชันแรกนะครับของ Max CV นะครับกับเจ้า Honda BRV 2016คันนี้นะครับตามตัวเลขที่แจ้งมานี่ก็คือแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 6,600 รอบต่อนาทีมีอยู่117แรงม้านะครับซึ่ง 6,600 รอบมันเลย Red Line ไปได้ซ้ำไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือ145นิวตันเมตรก็ไม่มากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขี้เหร่แต่ว่าไปอยู่ที่รอบ 4,800 รอบก็แน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์สไตล์ Honda อยู่แล้วนะครับ iBTEC ทุกอย่างไปอยู่ที่รอบสูงแล้วมาเจอกับเกียร์ CVT ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะต้องพึ่งตัว CVT แหละครับที่จะทำให้ตัวเลขไอ้ Power Band ตรงนี้ที่มันไปอยู่รอบสูงๆเนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การสั่งงานของตัว ECU ด้วยแล้วก็ตัวเกียร์ว่ามันจะผสมผสานกันออกมาแล้วโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเราพูดเฉยๆเราไม่รู้หรอกนะครับทดสอบเลยดีกว่านะครับ0ถึง100นะครับของ Max TV นะครับก็อย่างที่ทุกคนนะครับทราบอยู่แล้วนะครับเราตั้งระยะไว้นะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่50เมตรนะครับ100เมตร150เมตรไปถึง200เมตรนะครับเราจะไม่จับเวลานะครับในสไตล์พวกเราเนี่ยเราจะไม่จับเวลาในการทดสอบ0ถึง100แต่ว่าเราจะดูว่ามันใช้ระยะทางเท่าไหร่รถที่เรานำมาทดสอบส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรถใหญ่กว่านี้นะครับในช่วงก่อนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่อง 1,800 บ้าง 2,000 บ้างหรือว่าใหญ่กว่านั้นบ้างเนี่ยแน่นอนว่าอัตราเร่งเขาดีกว่า BRV แน่ๆแต่ว่าต้องมาลุ้นครับว่า BRV พอเวลาซัดจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะหมดทางจะถึง100หรือเปล่าหมดทางของเรานี่ก็ประมาณ200เมตรหน่อยๆเอาเลยกันแล้วกันนะครับรอบแรกครับสไตล์พวกเรานะครับก็คือจะเปิดทุกอย่างเอาไว้ตามปกติเหมือนกับทุกครั้งที่สตาร์ทนะครับระบบแทร็กชั่นระบบทุกอย่างแอร์เปิดไว้หมดนะครับผมจะใช้เท้าซ้ายเบรกเหยียบเบรกเอาไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เท้าขวาเร่งเครื่องรอนะครับแล้วก็ให้สัญญาณทีมงานนิดนึงไปรอบแรกครับ60 70 80 90100โอ้โหมีลุ้นครับเกือบหมดทางนะครับความเร็วถึง0ถึง100เนี่ยใช้ระยะทางไปประมาณเกือบ200เมตรนะครับอันนี้ผู้ขับน้ำหนัก70ประมาณ75มั้งตอนนี้นะครับนั่งคนเดียวนะครับเปิดแอร์นี่เราทำแบบชาวบ้านเขาหน่อยชี้แจงเรื่องของน้ำหนักนิดหน่อยนะครับรอบแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปแบบนี้เลยเหมือนออกจากไฟแดงนะครับก็คือออกไปแบบทุกอย่างเปิดระบบไว้หมดเดี๋ยวรอบ2ผมจะลองดูนะว่า ถ้าปิด traction control มันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับปิด traction นะครับตอนนี้สัญญาณนะครับสัญลักษณ์ traction นะครับเขียน off ขึ้นมาเป็นสีส้มตีนิดนึงครับไอ้ตัวสัญญาณ traction เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปรับพวงมาลัยในกรณีที่แบบเนี่ยปรับลงมาต่ำอย่างเงี้ยบางทีมันบังเลยนะมันมองไม่เห็นนะครับหมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในท่านั่งที่ถูกต้องด้วยมันถึงจะเห็นเพราะมันไปอยู่ไอ้ตรงมุมของแดชบอร์ดด้านบนเลยนะครับอ้าวลองดูนะครับรอบ2ปิดแท็กชั่นแล้วทุกอย่างทำเหมือนเดิมไป40จริงๆตอนออกตัวไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลย80 90แล้วก็100โอ้โหใกล้เคียงของเดิมดูเหมือนจะไกลกว่าเดิมด้วยซ้ำไปรอบสุดท้ายนะครับผมจะลองแบบไม่ใช้เท้าซ้ายเบรกเอาเหมือนออกไฟแดงจริงๆเลยนะครับก็คือปล่อยเบรกปั๊บแล้วกดคันเร่งให้เต็มเหนี่ยวนะครับเป็นการแถมท้ายกันแล้วกันนะครับลองดูว่าในแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้ระยะทางน้อยกว่าหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวลองดูนะครับแท็กชั่นกลับมาเปิดเหมือนเดิม
โอเคเดี๋ยวรอบที่3นะครับไปแบบชาวบ้านปกติเลยนะครับอ่ะปล่อยเบรกแล้วก็จะเร่งเครื่องไปนะครับอย่างเต็มที่ผมไม่รู้สึกถึงเรื่องของแรงบิดหรือว่าอะไรตรง 4,800 เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น CVT ด้วยนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรให้รู้สึกและเป็นเพราะว่าตัวจำนวนตัวเลขแรงบิดหรือว่าแรงน้าเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะให้รู้สึกนั้นก็คงอย่าไปคาดหวังเลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันถึงร้อยแหละแต่ว่ามันใช้ระยะทางไกลกว่าคนอื่นเขาหลายสิบเมตรอยู่ลองดูแล้วกันครับรอบ3ไป ดูเหมือนแบบนี้จะดีกว่านะครับปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งลงไปเลยดีกว่า90 100อ้าวดีกว่าจริงๆด้วยดีกว่าครับดีกว่านี่คือดีกว่าน่าจะมีเกือบ10เมตรเลยนะเกือบ10เมตรก็หมายความว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้2รอบก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ระยะทางไปเกือบ200เมตรนะครับในรอบที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่รอบที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ180อุ้ยหายไป10กว่าเมตรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเรื่องของการออกตัวนะครับด้วยความเข้าใจนะครับบางทีเราไปใช้วิธีการรูปแบบเดียวกันกับรถในยุคก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงที่ออโต้ที่เป็นยุคก่อนหน้านี้ก็คือต้องใช้เท้าซ้ายเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งแล้วก็เร่งเครื่องรอไว้แล้วปล่อยนะครับพอเป็นรถรุ่นใหม่ปั๊บเนี่ยบางทีพอไปทำอย่างนั้นปั๊บสมองกลนะครับสมองไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือว่าตัวเกียร์ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปดึงๆหน่วงๆไว้หน่อยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวเกียร์นะครับดังนั้นมันก็เลยต้องหน่วงเอาไว้หน่อยแล้วพอเราปรับวิธีการมาเป็นวิธีการปกติปล่อยเบรกแล้วเหยียบคันเร่งออกไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันโอเคกว่าไอ้เรื่องแบบนี้ผมเคยเจอนะครับโดยเฉพาะกับใน Max CB เราเคยเจอสมัยตอนที่เราทำเอพิโซดตอนนั้นเป็นโฟล์คกอล์ฟ GTI นะครับถ้าใครจำได้นะครับที่สนามโบนันซ่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าไปใช้เท้าซ้ายเบรกเหยียบไว้ก่อนแล้วไปเร่งรอเนี่ยกลายเป็นว่ารถมันไม่ค่อยไปนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นใช้งานแบบปกติคือเหยียบเบรกไว้ปล่อยเบรกแล้วกดคันเร่งออกไปเลยกลายเป็นดีกว่าก็น่าสนใจแต่พูดถึงว่าถ้าในแง่การใช้งานจริงนะครับกับเครื่องยนต์มีซีซีแค่นี้กำลังแค่นี้นะครับแล้วตัวรถมีขนาดนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดที่โอ้โหรับไม่ได้นะครับคือมันถึงร้อยแหละแต่ว่าโอเคมันใช้ระยะเยอะหน่อยเอางี้คนที่ต้องการอัตราเร่งจี๊ดจ๊าดเนี่ยคงไม่ได้มาซื้อ BRV ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมสรุปนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคนที่ซื้อไปใช้งานปกติขนข้าวขนของพาครอบครัวไปเที่ยวใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองนะครับโดยที่ไม่เน้นอัตราเร่งนะครับอะไรมากมายก็ถือว่ารับได้ใช้คำว่ารับได้ก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวจากตรงอัตราเร่งนะครับเราจะไปดูเรื่องของเบรกซึ่งสำคัญกว่านะครับถ้าเบรกไม่ดีอันนี้สำคัญกว่าอัตราเร่งไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูเบรกเอาละครับรอบต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยบางทีไม่ใช่สาระสำคัญมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเน้นมากกว่าก็คือเรื่องของระบบเบรกในเซสชันเบรกของเราเนี่ยเราจะ carry speed มานะครับ อยู่ที่ความเร็ว100นะครับแล้วก็เบรกให้รถหยุดสนิทนะครับโดยเขาเรียกว่าเบรกแบบฉุกเฉินเลยก็คือกระทืบเบรกนะครับให้ระบบทุกอย่างนะครับที่เขามีนะครับอย่างใน BLV คันนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง ABS EBD นะครับแล้วก็ VSA นะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเข้ามาช่วยเหลือหมดแหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาวัดกันก็คือมันจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับกับการเบรกให้ลดความเร็วจาก100ท้วนๆนะครับลงไปหยุดสนิทน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วครับว่าเมื่อต้องเบรกเต็มที่ที่ความเร็ว100นะครับเจ้า Honda BRV คันนี้จะรับมือได้ขนาดไหนเอาเดี๋ยวลองดูนะครับรอบแรกนะครับไปแบบเหมือนเดิมนะครับเปิดระบบทุกอย่างนะครับแล้วก็พอถึง100ปั๊บถึงจุดเบรกผมจะกระทืบเบรกเต็มที่อ่ะลองดูไปฮะตอนนี้เร่งให้ถึง100ก่อนมันลุ้นไว้ตรงมันถึง100ไม่ถึง100นี่แหละเอา100นึงพอดีนะครับแล้วก็โอ้โห30กว่าเมตรเกือบ40เมตรนะครับเกือบ40เมตรหัวรถนี่มาจอดตรง40เมตรพอดีนะครับก็ต้องบอกว่ารถปกติที่เราทดสอบกันมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ30เมตร
ขึ้นไปนะครับรถที่สมรรถนะสูงหน่อยนะครับระบบทุกอย่างดีหน่อยยางใหญ่กว่านี้นะครับเบรกใหญ่กว่านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30ต้นนะครับรถที่ลดตันลงมาก็จะอยู่ที่30กลางๆคันนี้เนี่ยมาจอดอยู่ที่ประมาณ40เมตรกับยาง195 60 16นะครับก็ถามว่ารับได้ไหมนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะไปปรับปรุงเรื่องนี้ก่อนเลยอันดับแรกอาจจะต้องเปลี่ยนยางหรือว่าอัปเกรดระบบเบรกให้ดีขึ้นหน่อยคือมันเบรกมันควบคุมได้ครับแต่ว่าระยะที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับ40เมตรไกลทีเดียวอ้าวลองดูอีกรอบนึงกันแล้วกันนะครับรอบนี้จะลองปิดแทร็กชั่นดูซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอ่ะลองดูกันแล้วกันไม่แน่ใจแล้วว่ามันต่างไม่ต่างกันไปละ30 40 50 60 70 80 90 100อ่ะค่า100ไว้แล้วเบรกดูเหมือนจะเท่าเดิมแทบจะเป๊ะเลยนะครับแทบจะเป๊ะเลยนั่นก็คือหัวรถนั้นมาเสมอตรงเส้น40เมตรพอดีนะครับก็คือตรงไพลอนที่ตั้งเอาไว้หลักที่4หลังจากจุดเบรกมาหลักแรกก็คือ10เมตร20เมตร30เมตรอันนี้40เมตรก็ถือว่าล้ำมาประมาณ1คันรถเต็มๆเนาะจากรถที่สมรรถนะสูงๆกว่านี้นะครับเครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นรถที่ดีไซน์มาให้ใหญ่กว่านี้เราพูดได้ง่ายนะครับแต่ก็ยังย้ำอยู่ครับว่าถ้านะครับถ้าต้องการความปลอดภัยสูงสุดอาจจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าเบรกก็ดีนะครับหรือว่าตัวยางเองก็ดีนะครับแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเรื่องยางหน้าใหญ่หรือว่ายางแก้มเปี้ยนเนี่ยเรื่องของความสบายมันก็จะหายไปผมไม่ได้ฟันธงนะว่าเปลี่ยนทุกอย่างแล้วมันจะดีขึ้น 100% นะครับแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นคือผมไม่ได้กลัวว่ามันเบรกอย่างนี้แล้วมันอยู่ไม่อยู่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือถ้ามันต้องเบรกหลายครั้งคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณขับเร็วแล้วคุณต้องเบรกแล้วก็มุดแล้วก็เบรกแล้วก็มุดแล้วก็เบรกแล้วก็เร่งแล้วก็เบรกเร่งแล้วเบรกแล้วมันอาจจะเฟดก็ขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นอันตรายกว่าลองไปคิดกันเองแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของคนที่ขับทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิน100ขึ้นไปก็ระวังหน่อยเผื่อระยะไว้มากหน่อยคำเตือนจาก Max CV กันแล้วกันนะครับโอเคเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับมากๆเลยนะครับไม่แพ้เรื่องของการเบรกเลยเพราะว่า เป็นเรื่องของการหักหลบแบบฉุกเฉิน emergency lane change ที่ความเร็วนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูว่าเจ้า Honda BRV นะครับคันนี้นะครับยางติ๋มๆแบบนี้เนี่ย195แหมสมัยนี้เรียกยางติ๋มเนี่ย195สมัยก่อนเรียกยางแต่งนะเราจะทดสอบ2รอบนะครับเหมือนเคยนะครับไอ้รอบที่หักหนีไปทางขวาเนี่ยจะเป็นการเปิดระบบทุกอย่างนะครับก็คือสตาร์ทยังไงเนี่ยไปอย่างนั้นนะครับรอบที่หักหลบไปทางซ้ายเราจะลองปิดทราคชั่นคอนโทรลดูว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วก็ดูการทำงานของระบบ VSA การทดสอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าเดินคันเร่งเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีทราคชั่นช่วยนะครับรถมันจะไม่มีอาการมากนะครับวิธีการทดสอบเราก็คือพอถึงความเร็ว80ปั๊บก็ยกแล้วหักเลยพร้อมนะอ้าวพอแก้วเพื่อแก้วช่วยกันหน่อยนะครับลองดูว่าไหวไหมไปครับ Honda BRV 2016นะครับรอบแรกก่อนเลยนะครับ60 7080แล้วนะครับ carry speed ที่80แล้วหักหลบหักขึ้นปึ๊บเป็นไงไปได้เฉยเลยนะครับ Honda BRV นะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับ emergency lane change ของเรานะครับไปได้แบบไปได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคนขับนะครับจะรู้สึกได้นะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับถึงอาการนะครับที่ระบบ VSA ทำงานก็คือระบบนี้นะครับเขาจะสั่งให้แต่ละล้อเนี่ยจะช่วยเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าขวาล้อหลังซ้ายล้อหน้าซ้ายล้อหลังขวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะสั่งให้หยุดหรือสั่งให้ปล่อยแล้วแต่ว่ามันจับอาการแบบไหนได้นะครับถือว่าดีกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยในแง่นี้โอเคนะครับรอบต่อไปนะครับเราก็จะลองปิด traction control ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับ VSA หรือเปล่านะครับโดยปกตินะครับการปิด traction control เนี่ยมันจะปิดแค่เรื่องของการส่งกำลังนะครับไปที่ล้อคู่หน้าเพราะว่าแน่นอนครับ BRV เป็นรถขับหน้าอ้าวลองดู
ไปหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายหักซ้ายสิหักซ้ายนะครับแบบปิดระบบ80แล้วนะครับแครี่สปีดไว้80แล้วหักหักขึ้นเป็นไปตามคาดครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ระบบไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเงี้ยมันแปลว่าไอ้ระบบ VSA เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานเต็มที่หรือเต็ม 100% นะครับเมื่อคุณปิด traction control นะครับเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใช้รถใช้ถนนทั่วไปเวลาเจอเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาแล้วมองผิดมองถูกหรือว่าไม่มีสติในการแก้ไขสถานการณ์ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับไออาการท้ายออกหรือว่าจะหมุนจะอะไรเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับใน DRV หรือว่าเกิดขึ้นได้ยากหรือถ้าจะเกิดขึ้นก็อาจจะต้องเจอแฟกเตอร์องค์ประกอบอื่นๆความเร็วมากกว่านี้หรือพื้นลื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแย่กว่านี้นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับถือว่าไว้ใจได้นะครับสำหรับ Emergency Lane Change นะครับใน Honda BRV 2016อ้าวอย่างนี้ต้องชมดิโอเคนะถือว่าต้องชมในข้อนี้ก็แล้วกันครับในแง่ของเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการควบคุมเวลาที่ต้องเปลี่ยนเลนฉุกเฉินโอเคครับ